โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะดีต้อนรับสู่ฟิกเกมมิ่งนะครับวันนี้อยู่เกมในท่านเฝ้าเนาะหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายมาค่อนข้างหลายวันนะก็ต้องขออภัยที่หายไปนะครับเพราะว่าไปทำภารกิจของแร็กนาร็อกนะอย่างที่หลายๆคนทราบครับเล่นแม่งยัน99นะต้องขออภัยจริงวันนี้กลับมาแล้วนะกับพาร์ทที่4นะครับท่านเฝ้าจ้ะหลังจากรอบที่แล้วที่ว่า BT โดนจับไปนะแล้วเราก็ทำการเคลียร์หุ่นตายเตยกันแบบนะไม่หวัดไม่ไหวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะฮะเขาบอกให้เปลี่ยนนะเราเปลี่ยนเป็นเรกูล่าดูแล้วกันนะไม่งั้นมันจะเล่นยากมากอ่ะผมยอมอ่ะผมกล้าตอนนี้ไอ้เจ้าบริกเนี่ยมันรู้แล้วแต่ว่าเราเข้ามานะตอนนี้ที่เราซิงกับไอ้พวกนี้ได้เพราะว่าเราไปฆ่าไอ้เคนเนี่ยใช่ไหมแล้วเราไปเอาไอ้ระบบไปเอาไอ้ระบบการพูดคุยครับระบบการสื่อสารของฝ่ายโน้นมานะขออนุญาตเบาเสียงเกมหน่อยดีกว่าแป๊บเราเสียงเกมนิดนึงครับไม่งั้นต้องคุยดังมากนะไปอย่างไรกระโดดเอาเหรอตัวอะไรอ่ะไอ้หมาที่มันจะกินเราไงใช่ไหมถ้าเราวิ่งไปจะตายป่ะครับเดี๋ยวผมขอสตาร์ทโค้ดรันนะอ๋อนี่ Pilot, I do not know what you did.A series of explosions just weakened the manipulator arm. ไปยังไงต่ออ่ะไปนู้นว่ะเราต้องมันต้องไปทางไหนวะทางนู้นมั้งอันนี้คือผมเห็นบวกนะผมดึงมานะแล้วผมยังไม่รู้ว่าไปทางไหนต่อยังไงวันนี้ต้องไปดูกันนะถ้าเรากระโดดไปฝั่งโน้นไปได้ป่าววะไม่น่าได้ลงย้อนกลับมาที่เดิมอ้าวไปทางนี้เหรอ อันนี้ทางนี้ครับแกล้งมันนะ This place is falling apart. I suggest we leave. You are not far from my location. Marking your HUD. มันเห็นผมแล้วแหละดูทรงนะดูบล็อกไปเลยนะเ
ต่อตรงนี้นะเนี่ยผมเห็นแล้ว BT อยู่ตรงนี้นะ BT โดนจับเดี๋ยวเช็คก่อนครับไปโดดลงไปโดดลงไปแล้วก็นี่ครับตรงโน้นมีหุ่นอะไรดีวอลันแล้วกันThis is a highly dangerous environment. I suggest. ได้แล้วครับพวกพาร์ทแทมเมอร์คอลเลกชันเรากลับขึ้น BT อย่างไวครับเพราะว่าได้เจอกันนะDetect an exit beyond this dome. Check your HUD. You're not getting by me. ว้าวไปแล้วแม่งมีโลนินด้วยเปลี่ยนเป็นปืนธรรมดาได้ไหม you got militia First corps readyน่าจะเก็บดาบของโลนินได้นะรู้สึกเล่นง่ายขึ้นเยอะครับ ง่ายขึ้นเยอะเลยนะเหมือนมันแจ้งว่าเราโดนดีเทคจากฝ่ายตรงข้ามอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองไปดูก่อนมาแล้วนี่แหละแอดนะครับว่าตัวที่สองให้ขับโรนินด้วยนะแต่ละวะระเบิดแล้วจะระเบิดแล้วไปเก็บของก่อนนะ
ดี๋ยววีทีระเบิดโอ้โหคือถ้าเล่นแบบฮาร์ดนี่ผมน่าจะต้องเล่นใหม่หลายรอบเลยนะอันนี้มาแบบอย่างผิวครับไปผมว่ารอบหน้าน่าจะได้โลนินคือหลายคนถามผมนะว่าทำไมถึงเล่นหุ่นไม่เป็นนะก็อย่างที่เห็นครับคือแม่งกากครับสกิลการบังคับหุ่นหนูแม่งกากมากครับแต่ตอนนี้โดยรวมก็โอเคแล้วนะถือว่าโอเคเราลุยต่ออีกภารกิจหนึ่งเลยแล้วกันนะฮะเอฟเฟคออฟเคิร์ดนะพายโลต์ Major Anderson is here คนของคำสาปอินเวสติเกตดิสฟาซิลิตี้ไอวอนต์มีทยูออนเดอะอัธเดอร์ไซด์Don't get captured again, BT. I will avoid all shortcuts. Overseer requests all teams working on the island. อะไรวะเนี่ย อ๋อ เป็นห้องที่ก่อนที่จะระเบิดครับเป็นพื้นที่ก่อนที่มันจะเกิดระเบิดนะWhat just happened? ก็คือเกิดอะไรขึ้นในบีทีและพวกเขากำลังสร้างรันในเวลาฉันแนะนำความระมัดระวังจนเรามีข้อมูลเพิ่มเติมอีกแล้วมีห้องประชุมเราในแฟกต์ปลอดภัยครับพายโลต์ขอช่วยคุไปไงอ่ะนี่เหรอ But lest we lose sight of the bigger picture remember those losses are ultimately replaceable by the inexorable march of human reproduction by decisively neutralizing the militia forces we will ignite theเออตัวอะไรวะเนี่ยกำมีหมาบินได้ด้วยตอนนี้ตอนหลังจากที่เกิดลุกลานนะฮะเกิดอะไรขึ้นที่นี่ However some show signs of weapon fireHopefully Anderson's alive. Anderson is a veteran SRS pilot. He has survived multiple covert missions within enemy territory. Strange. I'm picking up traces of my own data signature within this area. The distortions must be affecting my scans. What the...ผมแอบเห็นว่าตรงนั้นมีหมวกแล้วเราลงไปเก็บหมวกก่อนนะมันต้องไปยังไงวะต้องกระโดดจากฝั่งนี้ไปสินะเฮ้ย what เอาไป
ความพยายามเดี๋ยวต้องลงอีกอันนึงอันนี้ขึ้นธรรมดาก็ได้มั้งชนะไม่ได้อีกต้องกระโดดตรงนี้ None of these remains match the genetic profile of Major Anderson. He may still be alive. I recommend you check the main lobby of reception. I would accompany you, but unfortunately my chassis will not fit through the door.เช็คอยู่ฝั่งนี้เช็คตรงนี้มีแต่ศพครับเฮ้ยตกใจแบงค์แบงค์นี่กูเล่นเกมผีอยู่หรือเปล่าT, I found Anderson. He's, in the ceiling. Objective complete. We have rendezvoused with Major Anderson. No, เจอ Anderson แล้วครับ It's cold, BT. Correct. Anderson's current temperature is 17 degrees Celsius. เรามาไม่ทันนะ Anderson ตายไปแล้ว Pilot, if you hand me Anderson's helmet, I will analyze it.With the death of Anderson, command of Special Operation 217 now transfers to you. Congratulations on your field promotion, Pilot Cooper. The following is Anderson's mission briefing from Commander Sarah Briggs of the Militia SRS. Major Anderson, 2 weeks ago we intercepted IMC comms. They found something on Typhon. A massive blast of energy was discharged at this location, creating time distortions.I want SRS on the ground to infiltrate the facility. Roger that. I'll get some answers. This wrist-mounted device we recovered during Operation Grizzly should protect you. We know the IMC have contracted Kuban Blisk and his mercenaries to protect something critical there. So watch your back. ก็คือเล่าเรื่องทั้งหมดก่อนที่You know how much I'm writing death reports, so don't go alone. The SRS is a team. Pilot.The data Major Anderson collected appears to be incomplete. We are duty-bound to uphold and fulfill Special Operation 217. Recommend we locate Anderson's wrist-mounted device before proceeding. I didn't see any device on Anderson. It must be on the other half of his corpse.I detect a breach in the Security Services Building. I will provide access.เดินตามบีทีกันแล้วกันนะ Here and scan the ring structure while you investigate the facility for intel and the missing device. Nice. Maybe next time you can throw me. Noted. ก็บอกว่ารอบหน้าอย่าลืมไอ้นี่นะรอบหน้าอย่าลืมคว้างฉันแบบนี้บ้างนะตอนนี้เราก็ภารกิจตอนนี้ยังไม่รู้ว่าทำอะไรนะแต่ว่าไม่ได้เข้ามาในตึกห้องนี้เกิดการระเบิดขึ้นนะI'm
ที่มันซอมบี้ไปเนี่ยซอมบี้ไหมเดี๋ยวคือมันเกิดอะไรขึ้นนะผมไม่ค่อยเข้าใจว่ะทำไมมันถึงวาร์ปไปวาร์ปมาโอ้มันน่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเพราะถ้าไม่งั้นมันคงไม่เป็นแบบนี้นะน่าจะเกิดการแย่งชิงอะไรสักอย่าง Sorry Anderson นี่ไงpersonnel and research teams proceed directly to the nearest emergency Pilot Cooper, I have transferred some of my AI functions into your helmet in order to permit communication across time shifts. We just spotted him heading towards the wildlife research. Get the rest of the egg engine. โอ้โหนี่มันไม่ใช่ไททันฟอลล์อย่างที่ผมเคยรู้จักนะก็เป็นอีกเกมนึงไปเลยครับมีการระบบสับระหว่างมีระบบสับเวลาด้วยครับผมชอบนะไปไงต่อแล้วเนี่ยว่ะแม่งเจ๋งดีนะชอบ
เดี๋ยวโอเคครับตอนนี้ก็วอลลันนะเฮ้ยเอากดสับจอไม่ทันเอาใหม่ฮะกดสับตรงนี้ไม่ทันนะอุ้ยจะตายAnderson's log 342. Cap. The Fold weapons power source is called the Ark. เครื่องปรมาณูอาร์คที่อยู่ในหน้าอกของไอออนแมนวะ This one's empty. The Ark must be somewhere else. Anderson out.นี่กว่าซอมบี้โอ้เกือบตกตกใจยังไม่รู้ฉันโอ๊ยขอเปลี่ยนสับเวลาก่อนโอเคเอาเหนื่อยเลยครับขึ้นข้างบนนะไปโดดข้างบนดีกว่าเนี่ยมันมีสลิงอะผมเห็นหมวกนะแต่คงไม่ได้ไปเอาครับเพราะว่ามันไกลเกินไปอย่างนี้ก็ได้ว่ะPilot, the rings at my location contain a large amount of residual energy. This was the Ark's final destination. Anderson's plan indicated a recon mission within close proximity to the center of the active rings. You want me to do what?If we can obtain the Ark's energy signature, the militia fleet will be able to track its current location in the present day.ตรงนี้ก็ห้ามสับเหรอฮะต้องสับก่อนสินะโอ้โหอย่างนี้ก็ได้วะเอาใหม่
ซื้อโดดลงไปแล้วสับ2ทีนะฮะโคตรงงอ่ะโคตรงงผมบอกเลย They were targeting this planet's moon as a test. This damn thing was just a test. One of our own planets is next. They're going to hit Harmony and they moved up the timeline. I have to get this info to Sarah. Fight that, pilot. I'm locating That was Major Anderson's final recording. Cooper, based on your recon of the facility, นี่คือข้อความล่าสุดไอ้ข้อความสุดท้ายครับเป็นการบันทึกอันสุดท้ายนะของมิสเตอร์แอนเดอร์สันนะมิสเตอร์แอนเดอร์สันโอเคนี่เราเข้ามาสู่อะไรวะเฮ้ยโอ้ยหุ่นบ้ามึงมีทั้งโลกฝั่งนู้นกับโลกฝั่งนี้เลยเหรอโอเคโอเคนะครับสำหรับพาร์ทที่4นี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมว่าเนื้อเรื่องแม่งโคตรเจ็บจนโอเคถ้าเกิดชอบยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้าคลิปมันออกมาช้าไงก็ต้องขออภัยอีกครั้งนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม